หาแฟนกันนะครับเปิดเสียงดังคนเยอะมากสนามบินนะคะวันนี้เราบินกับจาตานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวนะคะบิสเนสจาตามันจะเลิศขนาดไหนเขาบอกว่าเป็นสายการบินที่การบริการอันดับหนึ่งมาจากที่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ฉันไม่ได้ซื้ออะไรในแบบดิวตี้ฟรีเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจมาแล้วว่าฉันจะเก็บเงินปีนี้เดี๋ยวไปลาวช์กันนะคะของเรามันเป็นของกาตาร์ก็จะอยู่ตรงเกตใกล้ๆกับปี8แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราใกล้บอดดิ้งทาวน์เนาะก็จะต้องไปขึ้นที่ S111 นะคะคืออันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นเทอร์มินอลใหม่เนาะซึ่งเราอะยังไม่เคยมาเหมือนกันเทอร์มินอลนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะพอจะได้ไปเที่ยวตื่นเต้นเนาะชีวิตมันก็สนุกไม่ได้ไปเที่ยวนานมากแล้วก็สมมติวันนี้คือแม่มาดรอปฉันอะตอนเช้าเช้ามากคือมาถึงเนี้ยเที่ยงแล้วฉันบินเท่าไหร่คะ20:40ก็นั่งกินข้าวกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายเพราะว่าคุณแม่ต้องไปธุระกันต่อกับเกตไปดูน้องกาดากันทุกคนเดินเลินเกตนะคะพี่สาวสามารถติดโซนดันนี่เนี่ยจะเป็นฝั่งนู้นนะคะได้ครับอ๋อข้างในก็จะมีให้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ด้วยใช่ไหมคะแกเชื่อแล้วว่าบริการทีมมากสำหรับเราของกาตานะคือพี่ๆสตาฟทุกคนนะคะยกมือวันดีทุกคนเลยคือพี่พนักงานต้อนรับครบทุกคนเราของเราตอนแรกคือคนจะน้อยคนจะน้อยแล้วก็ private มากเราก็พยายามจะเอาตรงที่ถ่ายได้นะแล้วก็ส่วนไหนถ่ายไม่ได้ที่ติดคนเราก็จะพยายามไม่ถ่ายเนาะแต่ทุกคนอยากรับน้ำที่นี่เหรอได้ครับโอ้ยขอบคุณครับบอกแล้วเห็นไหมว่าแบบพี่ๆเขาพยายามแบบดูแลดีมากแล้วคืออาหารก็คือน่ากินมากเดี๋ยวเราจะไปกินสลัดนะคะแกงแกงแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาผลไม้ไปด้วยมาชิมกันทุกคนเอาแล้วว่าจะถ่ายให้ดูนะว่ามีเมนูอะไรบ้างซึ่งเราตัดมาแล้วก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันว่าแต่ละอันมีเมนูอะไรบ้างนะคะน่ารักทุกคนที่นี่สงบมากไพเรทมากก็เลยว่าปกติไม่มีเวลาได้ใช้เราเลยก็เลยรีบไปหมดคือบริเวณที่เรานั่งทำงานได้นะคะก็จะเป็นโซฟาแบบนี้อาจจะทำงานยากนิดนึงเนาะก็จะเอาหมอนมาใช้แบบนี้วางเอาได้นะคะแกคือการบริการคือว่าเดือนเราว่าจะบินครั้งไหนเลือกการท่าเลยนะคือเรานั่งหนาวอ่ะก็เลยแบบว่าทำไมแบบเหมือนแบบพูดทำไมค่าหนาวไหมเดี๋ยวเอาผ้าห่มให้มีผ้าห่มโอ้ต้องแอบดีนะและที่สำคัญคือเดินมาเสียบแชมเปญเดินมาเก็บเนาะแล้วเขาไม่ได้บริการแค่เราคนเดียวเขาดูแลแขกคนเท่าที่สังเกตมาทำหนึ่งจริงจริงอวยสุดอวยเหมือนไส้แตกอวยเหมือนได้สปอนเซอร์เงินเองก็ดีจริงก่อนนี้จะไปหาแฟนนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือการเตรียมพร้อมอันนี้จะเป็นตัวโพรไวติที่เราจะวางขายนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นกระปุกตัวอย่างเฉยฉลากมันก็ยังไม่ชัดนะคะถ้าเป็นตัวฉลากจริงอ่ะมันจะชัดกว่านี้แล้วก็สวยกว่านี้เนาะอันนี้ก็ยังไม่แกะเลยนะคะอันนี้แบ่งไปทานที่นู่นนะคะครบ1เดือนพอดีนะคะนี่เลยทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนช่วงมีนาคมปลายมีนาสินค้าก็วางขายแล้วและอันนี้คือเปิดพร้อมให้จองแล้วนะคะคือถ้าราคาขายจะอยู่ประมาณ400กว่าบาทแต่ว่าราคาจองจะอยู่ที่333บาทเฉพาะจองล็อตแรกนะล็อตถัดไปไม่ให้แล้วนะคะเฉพาะลูกค้าที่จองล็อตแรกเท่านั้นนะคะทำไมก็จะกินไปเลยประมาณสัก3ดีกว่าเพราะว่าวันนี้แบบมีความแบบครั่นฉี่นิดนึงตอนที่นั่งรถมานะคะไม่ได้เหรอเดี๋ยวมันจะมีอาการและที่สำคัญนะคะของเราเนี่ยเป็นแคปซูลที่แตกตัวในลำไส้นะคะแล้วบวกกับตัวโปรไบโอติกที่เป็นเอ็นแคปเนาะพูดง่ายก็คือจะป้องกันนะคะกดในกระเพาะอาหารเนาะเวลาที่ลูกค้ากินตัวโปรไบโอติกทั่วไปเนี่ยนะคะกดในกระเพาะอาหารจะฆ่าน้องได้แต่ตัวนี้จะมีทั้งเอ็นแคปนะคะดูแลน้องแล้วก็แคปซูลที่ดูแลน้องแล้วก็พาน้องไปแตกตัวที่ลำไส้ได้ด้วยคือน้องว่างเลยนะคะลงบันไดเลื่อนแล้วก็เขาบอกว่าให้ไปขึ้นบัสนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าสุวรรณภูมิเขามีอะไรใหม่บ้างแล้วก็เ
ก็จะลงจากบันไดเลื่อนนะคะมารอนะคะเหมือนรถไฟเนาะคล้ายๆกับดูไบเลยค่ะทุกคนเขาบอกว่านั่งรถไฟประมาณ15นาทีอู้คนเยอะมากทุกคนถือว่าใหญ่มากเลยนะคะเราชอบนี้มากเลยเจ้าช้างด้วยชอบมากใหม่และใหญ่มากเลยอ่ะแต่เดินขาปิดดีใจจังทุกคนเราก็จะเจอแบบ FC คอยทักกันขอบคุณนะคะที่แบบเข้ามาทักนะคะคือจริงๆอ่ะตารางแบงก็ชอบลืมเนาะอยากจะยกมือถือมาถ่ายและเซย์ฮายอย่างเงี้ยเลยช่วยกันเซย์ฮายในคลิปอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ในคลิปด้วยกันแต่ว่าเราก็เข้าใจบางคนเขาอาจจะแบบเขินไม่กล้าออกกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนใหญ่มากเลยอ่ะมันใหญ่มากเลยนะฉันเดินมานานเลยไม่ถึงเลยนะโอเคมาถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะจัดของมีห้องของเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นนั่งนะคะกับหัวกับหางกับด้านของเราจะเป็นนั่งกับด้านนะคะเขาก็จะคือนั่งสลับฝั่งแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็น area ของเราก็จะมีน้องหมอนนะคะมีผ้าห่มแล้วก็เหมือนมีหมอนอิงแล้วก็นี่นี่เป็นเหมือนแบบกิฟต์เซตนะคะน่าจะเป็นเพอร์ฟูมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเขาจะมีอะไรบ้างถ้าสมมติของอเมริกามันก็จะเป็นแบบเบอร์เกอรี่เนี่ยนะคะที่ได้มาอันนี้คือฟังก์ชันที่เขามีทั้งหมดนะคะจะปรับเบาะต่างๆเพราะว่าดีไซน์ของคาต้าเองอ่ะมันจะแบบเรียบหรูดูเหมือนแบบเป็นมูจิดูเหมือนเจแปนมากๆเลยอ่ะมันค่อนข้างที่จะเรียบมากถ้าสมมติใครอยากจะเอาแบบหรูหรานะถ่ายรูปสวยๆนะคะแบบเน้นความหรูหราก็จะเป็นแบบของเอเมอเรสต์นะคะที่เราเคยนั่งอันนั้นก็คือจะมีความแบบมาเห่าเลยการดีไซน์นะคะมีหนังสือไว้ด้วยเพื่อแก้เบื่อในส่วนของดีไซน์นะคะก็จะแบบเรียบหรูเป็นสีประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีชุดนอนให้เปลี่ยนได้นะคะมีหมอนมีหมอนใหญ่นะคะแล้วก็มีผ้าห่มสีเหมือนกันนะคะเป็นสีของคาต้าเขาเป็นชุดนอนกันค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าต้องบินประมาณ7ชั่วโมงเลยก็ต้องไปเปลี่ยนเครื่องก็เลยต้องเปลี่ยนชุดนอนแต่ว่าในความที่นอนลืมมาฟอร์มอนยามาค่ะมีจริงคือไม่ได้ลืมมันอยู่ข้างล่างอยู่ที่กระเป๋าหลบใต้ท้องเครื่องไงก็ไม่เป็นไรอาจจะไม่ได้ล้างได สนามบินเขาใหญ่มากแกใหญ่แบบเราต้องเดินไปไกลมากใหญ่แบบคือความใหญ่คือใหญ่จริงก็คือยกต้นไม้มาไว้ในสนามบินเลยจ้าความใหญ่ความอลังการฉันได้เดินไม่ถึงเกตอยู่เถอะไม่เท้าก็จะมีแบบเนี่ยที่นั่งอย่างเงี้ยทุกคนเยอะมากร้านอาหารที่นั่งก็แบบโอ้ยใหญ่จริงๆถึงแล้วทุกคนนะคะก็รีวิวนะคะว่าคาต้าคือบริการดีมากทั้งสตาฟที่เป็นคนไทยพี่ที่เป็นคนไทยแล้วก็พี่ที่เป็นชาวต่างประเทศคือดูแลแบบลูกค้าที่มากอย่างเช่นเราอะทุกคนคือเขาจะแบบมีคอยมาถามนู่นนี่นั่นกินอะไรหรือยังเอาเล่นเสิร์ฟไม่หนูนี่คือแบบโอ้โหดูแลที่แบบดีจริงๆค่ะเหมือนเฟิร์สคลาสเลยอะเราชอบมากอันนี้คือเบสิเนสนะและที่สำคัญนะคะคือฉันยังใส่ชุดนอนอยู่เพราะว่าฉันลืมค่ะฉันลืมชุดเดย์สวยของฉันแล้วที่สำคัญมีสร้อยลิเวียนอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็แบบเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ไปลองไปติดต่อดูอาจจะได้คืนน่าจะได้คืนหรอไม่แน่ใจลองไปติดต่อดูนะคะบ๊ายบายต้องเช้า